พลตำรวจตรีกรชัยคล้ายคลึงผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือปคม.เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับเครือข่ายจัดหาเด็กสาวค้าประเวณีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าหลังจากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้เพิ่มเติม5รายล่าสุดศาลอาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอเป็นผู้ชาย1คนและผู้หญิง4คนค่ะประกอบด้วยนายมงคลเกียรติภักดีพงษ์อายุ30ปีนางสาวกัลยาวุฒิคุณอายุ40ปีนางสาวขวัญหทัยฤกษ์อุดมอายุ39ปีนางสาวปฐมพรอิ่นแก้วอายุ31ปีและนางสาวกนกวรรณรัตนภักดีอายุ22ปีในความผิดฐานค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีและข้อหาอื่นๆโดยผู้ต้องหาทั้งหมดทำหน้าที่เป็นธุระจัดหาและนำผู้เสียหายไปร่วมค้าประเวณีโดยทั้ง5คนนั้นไม่ได้เป็นกลุ่มข้าราชการแต่อย่างใดทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญามาดำเนินคดีที่ปคม.ค่ะ